ต้องถึง IMF คนไทยต้องเจ็บเพียงไหนคน60ล้านดวงใจดังเป็นคนโชคร้ายคอยดูเมื่อไรจะพ้นใครก็ตามใครทำก็ช่วยกันแก้ปัญหาหลวงตาเลยไม่รอรีท่านดังมวยขึ้นเวทีไม่สลบไม่นี้เคยดูทีวีเสนอข่าวสู้ต่อไปเลือดไทยสมัครสมานเลิกแบ่งชั้นหน้าต้านภัยพวกเรารวมจิตใจชาติไทยกู้ศาสนาด้วยผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตาเราหลวงตาบัวกู้ชาติต้องพงาดเทียมเขาขอเงินทองทานโบสถ์เพียงตาไม่เอาด้วยเมตตาหมู่เฮาจึงคิดแบ่งเบาช่วยพันพรตายังมั่นใจทำได้หากชาวไทยเฉลียวคนเดียวไม่ได้แน่นอนผ้าป่าผ้าชาติหลุดทอนเกิดกุศลแน่นอนหลวงตาให้พรสุดแสนปลื้มสมัครสมานเลิกแบ่งชั้นหันหน้าต้านภัยพวกเรารวมจิตใจชาติไทยผู้ศาสนาช่วยผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตาเราหลวงตาบัวผู้ชาติต้องพงาดเทียมเขาขอเงินทองทานโบสถ์เมียนตาไม่เอาด้วยเมตตาหมู่เฮาจึงคิดแบ่งเบาช่วยพันธนตายังมั่นใจทำได้หากชาวไทยเฉลียวคนเดียวไม่ได้แน่นอนผ้าป่าผ้าชาติหลุดทอนเกิดกุศลแน่นอนหลวงตาให้พรสุดแสนร้อยยี่สิบ
ขันนะครับของหลอกของเด็กฉันนั้น
ุขมาหาเรือมีเป็นมีมอลุงคุณกันเสียงร่างอยู่แล้วอ้าวยังไงกันนี่วะไม่กันอยู่วะเราก็เลยพูดเลยอ่ะมีคนทำมากนี่เราเพื่อประเทศมาตรวจทั่วประเทศไทยมามีเสียงทั่วประเทศไทยมาลงเร็วมากนะว่าไม่หนักว่านั่นแหละปัสสาวะที่ชิ้นโลกทั่วไปฮะหนังสือพระภิกษุปัสสาวะที่
พิษพิษพวกเข้าไปเขาหัวใต้น้ำพิสูจน์ปัสสาวะพิสูจน์อะไรปัสสาวะมันอยู่กับทุกคนที่อยู่ในหาอะไรน้ำปัสสาวะค่ะแม้แต่เด็กก็ไม่ต้องพิสูจน์เยี่ยวลาดออกมาเลยเด็กไม่ใช่ปัสไม่ใช่พิสูจน์ก็ทำแม่ไม่ว่ามันผ่านมาได้หมดทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเลยมาพิสูจน์ในภาษาปัสสาวะว่าพูดอย่างนี้แล้วเรามันขัดไม่ใช่ค่ะความจริงตรงไหนเอากันตรงนั้นหลงตาน้ำปัสสาวะพิชิตโลกสายได้ไม่เอาไปไม่เอาปัสสาวะสะแวะอะไรก
ไปหาไม่ได้ไม่ไปไม่แน่ไม่แน่ไม่ได้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 ไม่ส่วนมากจะอยู่บ้านเลยจะอยู่บ้านในบางวันไม่ต้องเดินทางหน่อยบ้านตรงนี้ก็มีสุขภาพก็ขึ้นมอแล้วโค้งการเป็นถึงขั้นการเป็นลูกการเป็นมีฝนตกเยอะมากแล้วติดแพ้ก็คือลูกผมตกเหมือนกับธรรมชาติตอนแล้วพายุในตกมีฝนตกขยายทางว่าเพราะว่าคุณหมุนตีเลยหมุนตีฮะห้าบาทใช่มาเมื่อไหร่เนี่ยนั่นเนี่ยนั่นทองคำห้าบาทนี่นะนี่นะเลือกไปทองคำห้าบาททองคำคือมีแต่ทำแค่หรือเปล่าทำเย็นเมื่อวานนะเข้าใจไหมล่ะเทศเมื่อวานนะเสียงชัดเจนไม่ได้ยินทั่วถึงกันนะคือมันสงบดีประเทศสะดวกก็จะมีทั่วถึงกันต่อถามว่ามันมีทั่วถึงกันเมื่อวานเทศมาแล้วมากเหนื่อยแต่ไม่ได้มากตั้ง40กว่านาทีนั่นแหละ43นาทีนั่นแหละเราไม่มากผมมากผมน่าเต้นมากในตามหลักครับเป็นช่วงเริ่มขึ้นกันถ้ามีปกติตาอ่อนเพลียมากไปเลยตอนถ้ามีความกระทบกับเสียงเสียงกระทบกับคนกันไม่ได้เทศกันไม่ได้เวลานี้ไม่เหมือนแต่ก่อนได้บ้านแก่ยกนิ้วคุกคามแล้วนั่นถึงหน้าหรือหลังแต่ไม่เป็นท่าแล้วแต่ตอนนั้นหนุ่มน้อยเกิดกระดูกไม่ได้ทำหนึ่งถึงร่างกายความผ่อนเพียงไม่มีเวลานี้ไม่เป็นเรื่องการทั้งหลงลืมไปนั่นเรื่องการเหนื่อยทั้งเพียรไปด้วยกันนั่นสุดท้ายก็เป็นไม่รอดแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้เช่นพุทธะขันธ์ร้อนทุกอย่างเติมออก
เหมือนรถออกจากอู่ใหม่ๆนั่นแหละพุ่งเตะพุ่งพุ่งพูดตามความจริงหลวงตาเทศสอนโลกมาเกือบ50ปีแล้วนะแต่ก่อนเขาไม่มีพวกวิทยุพวกทีวีก็เรียกว่าเทศที่ใต้ดินคือเทศที่ไหนก็เงียบไปเงียบไปเงียบไปเช่นในรายต่างๆเรียกว่าทั่วประเทศไทยเทศมานานเทศเขาจะเอาที่ไหนที่ไหนแล้วไม่สนใจแต่ที่เราเชื่อในวัดนั้นพระท่านอัดไว้ทุกครั้งที่เชื่อถึงมากเพื่อสอนกับเป็นธรรมะที่สูงดุเดือดดุเดือดมากถึงขั้นดุเดือดมากเชื่อสอนพระองค์วันนั้นเหมือนกับจรวดดาวเทียมคงก็ต้องไปตามสภาพของผู้ฟังผู้ฟังจะรับได้หนักเบามากน้อยเพียงใดการแสดงออกก็จะอยู่แต่ผู้ฟังก็ต้องออกในขั้นหนักพอการกับหมดอย่างเทศในงานแบบนี้ร้อยทั้งร้อยมันเป็นเทศแกงน้อใหญ่ไม่ได้ทุกข์ก็ทุกข์ชาขั้นในเชิงในให้ได้เข้าอกเข้าใจกันไปทุกขั้นทุกตัวรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นแกงหม้อใหญ่มันควรมีรสชาติแต่รับได้ทุกคนกินได้ทุกคนเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้เพื่อแกงหม้อนี้นั่นมักกินได้เฉพาะผู้ใหญ่คือผู้มีภูมิธรรมทางด้านจิตใจสูงถึงว่าฟังได้ต้องนี่แกงนี่แกงหม้อกินแล้วโอ้ยพวกฟังนี่ก็เป็นใจเปิดใจเย็นจิตใจละเอียดธรรมะก็คงนั่นเรียกว่าแกงหม้อจิ๋วหม้อจิ๋วเป็นประเภทจรวดดาวเทียมมีสามหม้อหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อใหญ่นี้กินได้ทุกคนท่านเด็ดไปกินได้แต่ว่าแม่ก็มีรสเหมือนอย่างหม้อเล็กนะหม้อเล็กจะกินได้แต่ผู้ใหญ่จะกินไม่ได้หม้อจิ๋วนี่ต้องกินได้ก็ออกสงครามเรื่อยๆแล้วกุ้งออกสู่สนามโลกแล้วเนี่ยแกงหม้อจิ๋วเทศทุกขั้นทั้งธรรมและเทศมานานด้วยนะเกือบ50ปีแต่เทศเหมือนว่าเทศอยู่ใต้ดินคือมันมีเครื่องประจานไม่มีทีวีไม่มีวิทยุเทศในงานไหนฟังก็ว่านานมากอายาการเพื่อแย่งแต่งงานเขาไม่เป็นไรทำขึ้นมาออกบนดินฐานเนี่ยก่อนเทศเหมือนเทศอยู่ใต้ดินราคานี้เป็นเทศอยู่บนดินมีมือทั้งมือมือทั้งมือเยอะมือทั้งแล้วมีประโยชน์มีข้อต่อทั่วประเทศไทยมาตลอดนะมีการเริ่มออกตัวชาเริ่มเชื่อมีประโยชน์ก็เริ่มออกตลาดทีวีออกจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีประโยชน์มีสิ่งจะออกทั่วประเทศไทยเอาแต่ตายต้องตายตามหาเงินกำกับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องภายในเมื่อการสะดวกในการฟังมันก็ไม่สะดวกในการเชื่อของเราเสียมาขันอันอ
นี้ก็กลับไปไม่ไหวแล้วก็หยุดผมเลยเตือนน้องไทยเราว่ามาให้ถ้าวันข้างหลังข้างใครเสียเวลานี้ซึ่งเราพยายามถึงผู้นำและต่อไปนี้จะแรงงานนะที่นอนที่นั่งมาหลายนี้ก็ไม่น่าไม่น่าเจอสังคมใดเลยมีภาพขังไม่ออกไม่ไหวแต่นั่งก็ปล่อยไปไม่ยากรับอาปาที่นั่นที่นี่ถ้าที่นั่นที่นี่มาได้แล้วต่อไปนะมีมาทุกวันเหนื่อยแล้วก็ทนเอาที่นั่นตั้งใจช่วยโลกจริงๆเราไม่ร้องถึงตอบแทนเลยข้าวไม่ถึงตายไม่มีเราช่วยลูกคนในทางขันหมดเลยเราช่วยลูกด้วยความอิ่มตาทั้งหมดเราไม่มีอะไรหยุดข้ามเลยเราช่วยลูกด้วยความเมตตาถ้ามาเท่าไรจุดของเรามีเท่าเท่าตามหลวงตามหลวงเราเป็นผู้ควบคุมการเงินไม่ให้รั่วไหลแต่ขึ้นเราเป็นผู้ถือบัญชีการเงินถ้ามาต้องขาเราเราต้องผู้สั่งปิดสัมภาระแต่ที่เดียวถ้าใครมาทำหน้าที่แทนร้านคุณแม่จะมีเรื่องคุ้มขึ้นแต่ทองคำมาดอลล่าเงินสดเราที่ควบคุมแต่ผู้เดียวเท่านั้นแต่สำหรับเงินสดเวลานี้ยังไม่ได้จ่ายนะซึ่งยังไม่มีการสั่งจ่ายพอได้เพราะนั้นต่ำกว่านี่คนดังน้อยแต่ร้อยเจ็ดสิบล้านนะเลยอาชีพการบัญชีอย่างน้อยแต่ร้อยเจ็ดสิบล้านนี่ยังไม่ได้ตายเพราะไม่เกิดมาจนต้องทำเพื่อให้ผู้ชาติเห็นที่เข้าแล้วก็เข้าที่กำลังได้มาอย่างนี้ก็จุดหอมระลึกถึงส่วนที่จะหลอมแล้วก็หลอมทางธรรมดาก็ประมาณ200 กิโลหลอมทีร้องอ้าวว่าต้องทำมีมากที่ไม่มีมากนะร้องสุดเลยเราก็เอาตัวไว้ที่ตู้มีกระเป๋าในธนาคารถ้ามากกว่านั้นเราก็เลยฝากทำหลวงไว้แต่ยังไม่มอบฝากไว้ตอนนี้คุณเป็นเราทางว่าความปลอดภัยคือทางธนาคารชาติคือเมื่อถึงตอนที่จะมอบแล้วก็ต้องช่วยมอบเรียกว่ามอบกรรมสิทธิ์ให้ทางหลวงมาร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ฝากเราเรายังไม่มอบการฝากกรรมสิทธิ์ของเราคุณเจอตู้ทองคำเรามีตู้ของตู้นั้นเป็นตู้ของเราเอาไปฝากเองนี่เรียกว่าฝากทางธนาคารรักษาความปลอดภัยให้เราเท่านั้นเมื่อพร้อมแล้วที่จะมอบเราก็มอบพอมอบแล้วก็เรียกว่ามอบกรรมสิทธิ์ของกรรมสิทธิ์มอบทางหลวงรัฐบาลเป็นแล้วที่เรามอบนี้เป็นความแน่นอนตายแต่ปลอดภัยเราจึงจะมอบนะไม่ใช่มอบเลยแล้วคนนั้นมาเนี่ยเอาไปกินทั้งนี้ไปกินทั้งนี้ไม่ได้เรามีกฎหมายควบคุมคือก่อนที่เราจะมอบนี้เราเชิญนักกฎหมายหัวกะทิมาเป็นคณะเลยครับมาประชุมศึกษาเรื่องราวที่จะมอบเงินนี้
มากลงสู่ใจที่จะเป็นความปลอดภัยและเป็นหัวใจของชาติไทยเราตลอดไปทางกฎหมายก็ที่เราสู่ใจที่เป็นอย่างนั้นเราก็มอบลงสู่เราไม่ใช่เรามอบวันนี้ใครมาเรียกไปเรียกเอาไปไหนได้ไม่เอาหรอกไม่เอาคือให้เป็นหัวใจของชาติเลยทั้งทองคำทั้งดอกย่าเราทำอย่างไรเรามอบตามนั้นเราไม่ได้ทำเป็นสิ่งต่างๆไม่มีใครที่มาร่วมกับเราได้เราไม่เอาจริงเอาจังเราแค่ไม่ร่วมกับชาติเลยเหลือใจน่าหาหมายมันถอยเป็นเมื่อไรวะเราจะต้องเวทีแล้วจะว่าจะแชมเปี้ยนเลยนะให้พ่อแชมเปี้ยนสี่แชมเปี้ยนมาก็ไม่ถอยฟาดเลยถอยไม่หมายเราก็หมายเลยถอยไม่ถอยนี่ละที่เราถืออำนาจในชาติของเราถืออย่างนั้นใครมายุ่งกับเราไม่ได้เราเป็นผู้รักษาความปลอดภัยในสมบัติที่น้องสลายบริจาคผ่านเราเรารักษาอย่างนั้นเราไม่ทำเรื่องเพราะฉะนั้นใครที่มารุ่งเราไม่ได้ก่อนที่เราจะมอบสมบัติแต่ละส่วนและแต่ละส่วนเข้ากลางหลวงต้องศึกษาดีนักกฎหมายเป็นที่เรียกว่าปลอดภัยแล้วเราถึงจะมอบนะเราไม่มอบสิ่งที่สิ่งห้าว่าใครที่มารุ่งเราไม่ได้นะไม่เคยมีใครนะเรียนราชการงานเมืองทั่วแผ่นดินไทยจำเลยไม่ปรากฏว่าใครมาขัดมาแย่งหรือจะมาแบ่งสังกัดส่วนกับเราไม่มีเพราะเขาทราบแล้วเสือตัวนี้มันไม่ไปเห่าแล้วตัดเลยถ้าว่าหมาก็หมาตัวนี้ถึงหมาแต่ประการมันตัดกันสบายเหมือนหมาหนุ่มเลยนี่มันไม่ถอยทุกทีจะว่าจะแช่งเพื่อนเลยหรือว่าจะขึ้นมือถือให้กูแช่งเพื่อนมาก็มาแล้วฟาดเลยเขาไม่หายก็ต้องหายไม่ถอยไม่ถอยเราทำจริงๆเราเพื่อชาติเราไม่ใช่ทำเพื่อทำเรื่องนี้เราก็เอาศาสนาเป็นผู้นำด้วยศาสนาจริงไม่มีหนี้หน้าตัดกันหมดผิดตรงไหนบอกว่าบกพร่องตรงไหนแสดงบกพร่องตรงไหนต่อเอาศาสนามาสอนเอาธรรมมาสอนก็ทำเนาะโยกอยู่แล้วสอนโยกมาแรกก็ไม่ใช่ทำนะไอ้ที่ต้องสอนบุกข้ามตรงไหนไหนอย่างที่ว่ามาบุกข้ามตรงไหนก็บอกกล่าวรู้ให้ปรับปรุงให้แก้ไขมันแก้ระลูกหน้าปากจมูกเตือนใจคนนั่นคนนี้เราไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาทำต้องเหนือกว่าทุกอย่างผมจะให้คุณให้พรเนี่ยฉันโลกนี้ที่ไหนบ้างนะผมโลกนี้ที่ไหนบ้างออกจากตัวมากถ้าเกิดดีก็จะอากาศเหมือนนั่นไม่ได้นะไม่
Thank you.
นอนหลวงตาให้พรสุดแสนสมัครสมานเลิกแบ่งชั้นหันหน้าต้านภัยพวกเรารวมจิตใจชาติไทยผู้ศาสนาช่วยผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตาเราหลวงตาบัวผู้ชาติต้องผงาดเทียมเขาขอเงินทองทานโบสถ์วิหารตาไม่เอาด้วยเมตตาหมู่เฮาจึงคิดแบ่งเบาช่วยพันธนหวังตายังมั่นใจทำได้หากชาวไทยเฉลียวคนเดียวไม่ได้แน่นอนผ้าป่าผ้าชาติหลุดพรเกิดกุศลแน่นอนหลวงตาให้พรสุดแสนเลื่อน